ะที่นครราชสีมา FC ตอนนี้ยังคงผู้เล่นชุดเดิมนะครับเป็นโอกาสของนครราชสีมาโอ้ลองยิงลูกนี้เข้ามือวีระโอ้โหรับชักกระชอกมานิดนึงครับคาโตะพยายามจะเข้าไปซ้ำก็ยังไม่เป็นประตูครับคนยิงนี่เป็นคิมซองยองนะครับมาดูจังหวะการบุกของเอสตีเมืองทองยูไนเต็ดบ้างครับพยายามลากเข้ามาให้บอลไปกับศิวกรต่อมาที่ทิติพันธ์ทิติพันธ์โยนโค้งขึ้นไปได้ลุ้นอ้าวแล้วก็เรียบร้อยเลยครับ 1-0 เลยครับธีรศิลป์แดงดาครับโอ้โหมงลูกนี้เข้าไปงดงามครับเอสตีเมืองทองยูไนเต็ดจากที่เป็นฝ่ายโดนนครราชสีมา FC นะครับบุกหนักตอนนี้ได้ประตูขึ้นนำเลยครับ1-0โอ้ลูกนี้ต้องบอกว่าเหมือนมวย KO เลยนะครับขอครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาก็จัดให้ทันทีครับโอ้นี่เป็นโอกาสครั้งแรกที่เจ้าตัวได้มีจังหวะทำประตูนะครับแล้วก็เป็นประตูทันทีจากลูกมงที่เด็ดเลยนะครับลูกนี้โอ้ดูแฟนบอลของนครราชสีมาปีช็อกเลยทีเดียวนะครับโอ้จังหวะนี้ต้องชมการปั่นโค้งของธิติพันธ์พ่วงจันทร์ด้วยนะครับปั่นเข้าศีรษะของธีรศิลป์พอดีเลยนะครับแล้วก็ลูกนี้มุนเซอุริสได้แต่เซฟครับแต่เซฟด้วยสายตานะครับลูกนี้พูดได้แค่มองจริงๆครับจังหวะนี้คือเจ้าตัวน่าจะเซ็งครับเพราะว่าธีรศิลป์เพิ่งครั้งแรกด้วยนะครับนี่น่าจะเป็นประตูฉลองวันคล้ายวันเกิดในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับครับของพงเปิดขึ้นไปเมื่อสักครู่ก็โดนขยับมาครับต้องกลับมาตั้งหลักกันใหม่ในแดนกลางโยนขึ้นไปครั้งหนึ่งได้บุกอ้าวแล้วก็ลูกนี้เรียบร้อยหรือเปล่าครับโอ้โห 1-1 ครับนครราชสีมาทำได้ครับลูกนี้ครับแต่ต้องบอกว่าเป็นความผิดพลาดของแนวรับเลยนะครับปล่อยให้ทางด้านของคิมซองยองเนี่ยมีโอกาสบ่งโล่งๆคนเดียวนะครับหลุดกับแบกล้ำหน้าไปนะครับโอ้โหบรรยากาศแฟนฟุตบอลที่สนามวันนี้น่าจะเข้ามาประมาณ 10,000 กว่าชีวิตนะครับน่าจะได้ครับแหมดีใจกันทั้งสนามเลยครับรับมาอีกครั้งกับนครราชสีมา FC โอ้ต้องชมนะครับจังหวะนี้คิมซองยองเช็คล้ำหน้าพลาดนะครับสำหรับทาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับแต่ก็ต้องชมคิมซองยองด้วยนะครับจังหวะนี้พอเหมาะพอดีเลยทีเดียวนะครับ1ประตูต่อ1ในช่วงท้ายเกมด้วยครับแต่จะเป็นหนังดราม่าหรือเปล่าครับคู่นี้ก็ประตูนี้เป็นประตูที่2นะครับในถ้วยใบนี้ของคิมซองยองนะครับทำสถิติยิงเท่ากันกับโชตะโคอิเดะแล้วนะครับสายลูกนี้มาครับที่พร้อมพงพยายามจะลากกัดเข้าไปพร้อมพงยังไปได้แล้วก็ลูกนี้ต้องลงอ่ะแล้วพร้อมพงหยิกแล้วก็โอ้โหพลาดครับแม่พร้อมพงโอ้โหนิดเดียวครับโอ้เป็นจังหวะลุยเข้าไปที่คาดไม่ถึงจริงๆนะจังหวะนี้ยกบอลไปได้สำเร็จแล้วมาจะให้เข้าเป๋าไก่ครับโอ้โหไม่เข้ากรอบครับเหลือเชื่อครับแม่ก็ได้มาเป็นลูกตั้งเตะนะครับในจังหวะนี้โอ้ต้องยอมรับกับมาริโอยูลอฟกี้จังหวะเมื่อสักครู่นี้สกัดบอลไม่เต็มบอลนะครับทำให้พร้อมพงมีโอกาสหลุดเข้าไปเหลืออีก50วินาทีครับก่อนที่จะครบช่วงเวลาลูกนี้ไม่ล้ำหน้าแล้วก็หลุดเข้ามายิงโอ้โหเรียบร้อยครับ2-1ครับนครราชสีมา FC ขึ้นนำ SCG เมืองทองนาทีที่120ครับเป็นจังหวะที่เก็บบอลได้ดีมากนะครับเอาบอลลงแล้วก็ยิงเข้าประตูไปครับเดี๋ยวดูภาพช้านะครับพร้อมการสำรองครับหวั่นใจชาวโคราชเลยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอีกรูปหนึ่งที่น่าจะเป็นประตูประทับใจของกองเชียร์เลยทีเดียวนะครับอาจารย์อาหานี่สะใจมากนะครับโอ้โหผู้ชมชื่นมารับงานรักษาการวันแรกนี่เจอกับสถานการณ์แบบนี้นี่โอ้โหถือว่าช็อกมากมากเลยครับดูครับจังหวะเอาบอลลงของพร้อมพงศ์นะครับเกี่ยวสวยมากครับแล้วก็โอ้โหยิงเข้าไปเลยครับ
2-1ในช่วงเวลาที่สำคัญนะครับนาทีสุดท้ายของการต่อเวลาพิเศษ120นาทีแล้วด้วยครับครับนี่จะเป็นประตูชัยของนครราชสีมา FC และจะทำให้ Toyota League Cup ปีนี้ครับมีตัวแทนจากศึก Yamaha League 1ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายอีก1ทีมหรือเปล่าครับระยอง FC ครับเป็น1ทีมที่ผ่านเข้าไปแล้วนะครับนับถอยหลังครับถ้าไม่เสียประตูครับนครราชสีมา FC จะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นประวัติศาสตร์ของฟุตบอลถ้วยของสโมสรนะครับเปิดโยนยาวขึ้นมาลูกนี้บุญเซ่รับได้ครับตอนนี้121นาทีครับตอนนี้เวลาในสนามครับก็ทดเวลา2นาทีครับสำหรับการแข่งขันในนัดนี้ยังเป็น2นาทีสุดท้ายครับพระ SG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับได้มีโอกาสในการทวงประตูคืนนะครับและน่าจะทำให้ต้องไปถึงการดวลจุดโทษลูกนี้ล้ำหน้าครับแน่นอนเหยียบสกอร์ตามที่คุณผู้ชมได้เห็นตามหน้าจอนะครับตอนนี้แล้วก็ตอนนี้นครราชสีมา FC มาเลยครับมาอีกแล้วพร้อมพงกลางสำโรงมีตัวประกบโอ้โหและจังหวะนี้พร้อมพงไปไม่ได้ครับเป็น SG เมืองทองยูไนเต็ดครับยังได้ฟาวแต่เคลียร์ไปครับตอนนี้เวลาผู้ตัดสินสีโซ่สีเกิดยังไม่เป่าหมดเวลานะครับยังมีโอกาสครับนครราชสีมาโยนยาวขึ้นมาบุญเซ่บุญเซ่ไม่พลาดครับแม่อย่าเล่นครับบุญเซ่โอ้โหตอนนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่านครราชสีมา FC ตอนนี้กำลังจะนับถอยหลังครับผู้สินสีช่อสีเกิดยังไม่เป่าหมดเวลาครับตอนนี้เปิดมายังมีโอกาสลุ้นครับ SC เมืองทองอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้ตราบใดที่เสียงนกหวีดยังไม่หมดพานุพงศ์โขกเข้าไปอีกครั้งโดนหม่องเคลียร์มาได้ยังมีพานุพงศ์ยังได้อยู่ครับลัสกอร์ให้มาลูกนี้ยูลอฟกี้ลากเข้ากรอบเขตโทษล้มลงในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินไม่ให้ครับมือคนนำนวดล้มลงไปครับแล้วก็จบการแข่งขันหรือยังครับตอนนี้แต่ก็ต้องยอมรับครับว่าเกมการแข่งขันในนัดนี้ครับนครราชสีมา FC ครับพวกเขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับเอาชนะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์2-1ครับในช่วงของการต่อเวลาพิเศษนะครับก็เหลือเชื่อครับแม่เป็นเกมที่เล่นกันถึง120นาทีและก็เป็นเจ้าถิ่นนะครับนครราชสีมา FC ที่เก็บชัยชนะเหนือ FC เมืองทองยูไนเต็ดได้สำเร็จนะครับพวกเขาทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกโตโยต้าเลยครับ2013ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับก็กลายเป็นทีมจากศึกยามาลีก1ทีมที่2ครับที่เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายยังเหลืออีก1ทีมนะครับที่มีโอกาสลุ้นก็คือ Air Force ยูไนเต็ดนะครับทำให้ปีนี้ครับทีมจากไทยลีกนะครับอย่างมากที่สุดนะครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุด8ทีมสุดท้ายนี่จะเหลือเพียง4ทีมนะครับแล้วก็มีทีมจากศึก AIS League 1ทีมก็คืออุดรธานี FC ครับทำดีที่สุดเลยครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดสำหรับการแข่งขันในนัดนี้นะครับก็ยังมีโอกาสครับที่จะได้ไปลุ้นในฟุตบอลรายการมูลนิธิไทยคม FA ครับส่วนนครราชสีมา FC ครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรในฟุตบอลถ้วยใบนี้นะครับก็ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่ารอบ8ทีมสุดท้ายเล่นเย่าเยือนแล้วนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับเราทั้ง2คนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับการถ่ายทอดสดของช่องฟุตบอลสยามทีวีพรุ่งนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ